ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้เนี่ยจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับของคีย์บอร์ดซินธิไซเซอร์จากค่ายยามาฮ่านะครับรุ่น S03 นะครับยามาฮ่า S03 ภาพสวยงามครับเครื่องนี้ครับของรุ่นนี้นี่ก็จะมีอยู่2โหมดหลักๆนะครับก็คือโหมดมัลติกับโหมดไวส์นะครับส่วนโหมดเดโมนี่ก็คือเอาไว้เปิดฟังซาวฟังเดโมที่มาจากโรงงานนะครับโหมดมัลตินะครับเป็นโหมดที่เอาไว้สามารถที่จะผสมเสียงแต่งเสียงนะครับอย่างเช่นการผสมเสียงที่เป็นเลเยอร์นะครับคือการแบ่งคีย์นะครับต้องเอามาเซฟไว้ที่โหมดนี้นะครับก็จะมีโหมดมัลตินี่ก็จะมีอยู่32นะครับรูปแบบที่เอาไว้เก็บนะครับตั้งแต่ MLT001 นะครับ MLT01 จนถึง MLT032 นะครับกดเลื่อนตัวนี้ได้นะครับเนาะวิธีเลื่อนโหมดมัลตินี่นะครับนะครับมี32โหมดมี32แบบนะครับผมก็จะทำไว้บ้างแล้วล่ะนะครับส่วนอีกโหมดหนึ่งคือโหมด Voice นะครับ Voice ก็คือเสียงนะครับเนาะก็โหมดไว้จะอยู่ฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางนี้จะมี preset นะครับ user แล้วก็ gmxg นะครับโหมด preset เป็นโหมดโรงงานนะครับถ้าจะมาเลือกที่โหมด preset เสียงโรงงานให้กดที่ปุ่มนี้นะครับหน้าจอจะกระพริบนี่นะครับกดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ถ้าจะมาที่128นะครับเราก็กด enter เลยก็ได้ครับหรือถ้าจะไปที่001นะครับสมมติจะไปที่ preset 001เราก็กดที่ครับ001นะครับแล้วกด enter นะครับปึ๊บไปนะครับ001เป็นเสียงเปียโนนะครับทีนี้วิธีการเลื่อนเสียงนะครับวิธีการเลื่อนเสียงก็กดปุ่มนี้นะครับกดบวกขึ้นไปนะครับลดลงก็กดปุ่มนี้นะครับสมมติว่าจะกระโดดเป็นกรุ๊ปของเสียงเลยนะครับสังเกตดูปุ่มตรงนี้นะครับเขาจะมีระบุไว้อยู่ว่าอย่างเลข7นี่ครับเปียโนเลข8ออร์แกนเลข9กีตาร์นะครับเลข4บาสอย่างเงี้ยนะครับสมมติเราจะมาเลือกเอากรุ๊ปของเสียงง่ายๆวิธีการกดก็ให้มากดที่ปุ่มนี้ก่อนนะครับ Category Search นะครับกดปุ๊บให้ไฟติดนะครับเสร็จแล้วเราจะมาเลือกกรุ๊ปมาเลือกกรุ๊ปเนี่ยมันจะง่ายนะครับสมมติจะมาที่บลัสอย่างเงี้ยครับผมก็มากดเลข6เลยนะครับบลัสเลข6ปึ๊บนี่นะครับมันก็จะเป็นเสียงบลัสเลยนะครับดูหน้าจอด้วยก็ได้ครับบลัสเซ็กบลัสหนึ่งครับนี่นะครับเสร็จแล้วกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเลือกเสียงสมมุติจะไปที่กลุ่มของออร์แกนนะครับก็มากดออร์แกนได้เลยครับปึ๊บนี่หน้าจอมันก็จะเด้งไปเลยนะครับเป็น045เป็นเสียงออร์แกนนะครับก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ครับปึ๊บๆแบบนี้นะครับเนาะสมมุตินะครับถ้าอยากจะออกจากโหมดนี้ไม่อยากจะล็อกแล้วนะครับจะกดเป็นหมายเลข3หลักเอานะครับแล้วก็กด exit ออกไปก่อนให้ไฟตัวนี้หายนะครับปึ๊บนี่เสร็จแล้วจะไปที่สมมุติว่าผมจะไปเลขที่110นะครับก็กดไปเลยครับ110นะครับแล้วก็กด enter ครับปึ๊บนี่มาแล้วครับ110นะครับก็ลองฟังเสียงดูนะครับต่อมาโหมด user นะครับเรามาเลือกเสียงก็กดที่ปุ่ม user นะครับกดไป1ครั้งหน้าจอจะกระพริบแบบนี้นะครับข้างหน้าขึ้น us แล้วก็เป็นไฟกระพริบนะครับเครื่องถามว่าจะให้ไปเลขไหนเมื่อกี้มันอยู่008ผมจะไปที่001นะครับ001แล้วกด enter ครับปึ๊บ001เปลี่ยนโนนะครับตาม user นะครับก็มี128เสียงเหมือนกันนะครับลองกดเลื่อนดูครับอ
กรุ๊ปนี้นะครับสามารถเลือกเอาเสียงจาก GM หรือว่า preset นะครับเอามาเก็บไว้กรุ๊ปนี้ได้นะครับได้128เสียงนะครับส่วนภาค GM นะครับก็ลองกดดูนะครับภาค GM กด GM เสร็จแล้วนะครับ Enter ครับปึ๊บนี่ GMXG นะครับก็กดหมายเลขได้เหมือนกันนะครับอย่างไปสมมติจะไปที่110นะครับ110110 Enter นะครับไปแล้วครับประมาณนี้ครับทีนี้วิธีการเลือกเอาเสียงนะครับGMXG หรือ Preset เนี่ยครับเอามาเก็บไว้ User ทำยังไงครับก็ครับผมสาธิตให้ดูก่อนนะครับก็อาจจะต้องไปปรับตั้งนะครับถ้าค่าที่ต้องการนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Preset Preset 005แล้วกันนะครับตอนนี้ Preset 005นะครับผมอยากจะปรับเสียงสักหน่อยครับผมก็มากดที่ปุ่ม Edit นะครับตอนนี้คืออยู่ที่ปุ่ม Voice นะครับโหมด Voice นะครับอยากจะปรับเสียงนะครับกด Edit ครับปึ๊บขั้นตอนนี้จะเปลี่ยนชื่อได้นะครับวิธีเปลี่ยนชื่อเลื่อนตัวนี้ครับนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับแล้วก็เวลาจะเปลี่ยนตัวอักษรกดตัวนี้ครับบวกกับลบนี่นะครับเนาะหน้าที่ต้องการก็กดลงมานะครับปรับค่าอื่นค่านี้ก็จะเป็นค่าของเสียงนะครับความดังของเสียง total voice เนี่ยนะครับแล้วก็ถ้ามันเบาถ้ามันแรงไปก็กดลงครับลดลงเบาไปก็เพิ่มครับนะครับพวกนี้ pitch bend length นะครับอัตราการดันของเสียง pitch bend ฝั่งมือขวาเนี่ยนะครับตอนปกติก็จะถูกปรับไว้ประมาณ 0.2 นะครับแล้วก็ปรับก็ได้นะครับสมมติว่าถ้าปรับเป็น1ก็นะครับปกติก็จะปรับไว้ที่เลข2นะครับ02ครับประมาณนี้ครับผมอันนี้เอฟเฟคนะครับเอฟเฟครีเวิร์บนะครับเป็นรีเวิร์บเซนส์นะครับแล้วก็เพิ่มได้นะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับครับคอรัสก็มีนะครับมีคอรัสนะครับส่วนภาคตัวนี้นะครับเป็นภาคของมัลติเอฟเฟคนะครับตอนนี้สถานะก็จะเป็นใช้เป็น3แบรนด์ EQ นะครับก็คือ EQ นั่นเองถ้าอยากจะเลือกเปลี่ยนชนิดเอฟเฟคนะครับเลือกได้ครับนี่กดปุ่มนี้นะครับนี่ชนิดมัลติเอฟเฟคมีเยอะแยะครับลองเลือกดูครับจะเอาเป็นรีเวิร์บโดยตรงเลยก็ได้นะครับมีรีเวิร์บรีเวิร์บเสียงดีอยู่ครับเครื่องนี้เอ็กโคอะไรก็มีหมดนะครับชนิดอันนี้ฮอนะครับครับพอเลื่อนลงมาก็จะมีค่า reverb time นะครับสามารถปรับได้ 2.8 เราจะเพิ่มก็ได้หมายถึงว่าให้เสียงมันค้างยาวขึ้นนะครับปกติก็จะอยู่ประมาณ 2.8 ถึง 3นะครับ 3.2 นะครับแล้วแต่ความชอบแล้วแต่เพลงนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกฟุตสวิตช์ที่เราสามารถนะครับปรับตั้งได้นะครับเนาะสมมุติได้ค่าที่ต้องการนะครับในค่าที่ต้องการเสร็จแล้วจะมาเซฟไว้ที่กรุ๊ปของ user นะครับวิธีการเซฟนะครับกดปุ่ม store นะครับ1ครั้งนะครับเครื่องจะขึ้นแบบนี้ครับ store แล้วก็ข้างล่างก็จะระบุนะครับหมายเลข user ปัจจุบันนะครับว่าจะเอาไว้ตรงนี้ไหมครับถ้าเราจะเปลี่ยนครับเราก็อาจจะต้องนะครับกดตัวนี้นะครับเลื่อนไปเอาไว้ที่ไหนก็ได้นะครับที่มันต้องไม่ทับอันเดิมนะครับแนะนำไม่ทับอันเดิมสมมติผมจะเอาไว้ที่100แล้วกันนะครับเอาไว้ที่ user 100ผมก็พิมพ์ไปเลยก็ได้ครับ100ครับ100หน้าจอจะขึ้น100นะครับเสร็จแล้วก็กด enter ครับปึ๊บเมื่อขึ้น100เสร็จแล้วนะครับกด enter ยืนยันอีก1ครั้งนะครับผมนี้ครับปึ๊บนี่เครื่องจะถามนี่นะครับสโตชัวร์ไหมนะครับถ้าเราชัวร์เราก็ตอบ yes ไปเลยครับ yes ครับปึ๊บ
executing complete นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นนี่นะครับ user 100ก็จะเป็นเสียงนี้นะครับที่เราทำการปรับตั้งไว้แล้วนะครับถ้าจะไปเอาเสียงจากภาพ GMXG นะครับก็มากดที่ปุ่มนี้ครับ GMXG จะไปเอาเสียงไหนของ GMXG เราก็กดหมายเลขไปนะครับอย่างผมจะไปที่050นะครับกด Enter เป็นเสียงสตริงก็มาเหมือนเดิมนะครับทำการ Edit ค่าต่างๆที่เราชอบนะครับขออภัยนะครับกล้องสั่นไปนิดนึงนี้เป็นเปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนชื่อมีวอลุ่ม127ตอนนี้127คือดังสุดแล้วนะครับพิชเป็นต่างๆนะครับได้ค่าที่ต้องการนะครับสมมุติได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับกด Store ครับตอนนี้มันขึ้น US นะครับ User 050ผมจะเอาไปที่101นะครับผมก็กดไปเลยครับ101นะครับแล้วกด Enter ครับเสร็จแล้วก็กด Enter อีกครั้งนะครับตอนนี้หน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับเนาะกด Enter อีกครั้งครับปึ๊บเพื่อให้หน้าจอขึ้นคำว่า Store Sure นะครับเสร็จแล้วกด Yes นะครับปึ๊บนี่เรียบร้อยนะครับ Complete ครับ